มาครับวันนี้นาตาชา JC2 ผมมาเทสให้ฟังกันนะครับตัวนี้เซตอัพเสร็จแล้วนะครับเซตอัพเสร็จแล้วนาตาชาเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ JC2 แต่รอบแรกเนี่ยจะเป็นลายไม้นะครับรอบนี้เป็นส้มวินเทจเงาสวยหนักกว่าเดิมครับสวยหนักกว่าเดิมตัวนี้13,500 บาทนะครับแต่ที่พีคตัวนี้ไปลาวครับไปลาวนะครับทำไมคนประเทศลาวไม่ซื้อประเทศที่ประเทศเขาทั้งๆที่ร้านกีตาร์เขาเยอะนะครับมันส่วนหนึ่งคือกีตาร์ที่แกะออกมาจากกล่องเนี่ยต้องทำครับต้องทำทุกตัวคราวนี้ตัวเนี้ยก่อนที่จะทำเนี่ยถ้าพี่ๆได้ดูคลิปที่ผมทำตัว JC1 ตัวสีดำนะครับก่อนทำเนี่ยมันจะเสียงมันจะป่อง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 นิดนึงแต่ก็เสียงดีแล้วนะครับแต่หางมันไม่ใสถ้าคนฟังออกเนี่ยซัสเทนมันไม่ใสยังไม่ใสนะครับพอทำเสร็จเสียงมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นหางไหมครับได้ยินหางไหมครับเนี่ยมันมีสูตรนะครับมันมีสูตรช่างกีตาร์จะทำได้เกือบทุกคนนะครับเพราะว่าทำทั้งตัวมาแล้วตั้งแต่ไม้ยันเบรซิ่งยันต่อคอยันต่อเฟดยันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเซตอัพเหรอครับง่ายๆครับง่ายๆโอเคตัวนี้ต่างกับ JC1 ยังไงมันต่างกันที่ไม้หลังครับ JC1 เนี่ยจะเป็นมะฮอกกานีนะครับสำหรับ JC2 จะเป็นลามิเนตโรสวูดนะครับตัวนี้ได้ภาคไฟฟ้ามาด้วยนะครับติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับภาคไฟฟ้าตัวนี้เสียงดีมากแล้วก็เป็นแบบชาร์จได้ด้วยมีไมค์ในตัวนะครับเคาะได้ครบเซตเลยนะครับนะครับคราวนี้มาดูงานกันครับผมส่องกันให้ดูอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ครับดูด้านหลังดูด้านหลังดีกว่าดูการต่อลายเขานะครับเห็นมุมฉากไหมครับนี่นะครับแล้วทำไบดิ้งสวยมากและอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นเลยเนี่ยมันไม่มีความคมครับเนี่ยรูปไปเนี่ยมันไม่มีความคมนะครับอาร์เบสเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นเลยเพราะว่ามันไม่คมนะครับมันไม่คมนะครับมันจะมีอยู่ในแบรนด์กีตาร์ที่แบบราคาแพงๆถ้าเป็นแบบสมูทสมูทเงี้ยเนี่ยจับไปไม่มีส่วนคมครับพี่ๆที่เป็นเจ้าของไปแล้วนอกจากเสียงนอกจากคอต่อ5ชิ้นนะครับนอกจากลูกบิดนอกจากความสมูทโอ้เยอะไปหมดเลยครับคือถ้ามีงบเนี่ยแนะนำเกินราคามากครับกีตาร์นาตาชาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่พี่ๆพรีออเดอร์กันโดยที่ไม่เคยลองนะครับและไม่ใช่แค่ตัวละหมื่นนะครับ9,000หมื่นกว่าไม่ใช่นะครับครึ่งแสนนะครับ50,000กว่า60,000กว่านะครับการที่จะซื้อกีตาร์โดยที่ไม่เคยลองกีตาร์ตัวละครึ่งแสนเนี่ยผมว่ามันยากนะครับผมว่ามันยากถ้ากีตาร์ไม่ดีจริงเนี่ยยากมากครับยากมากนะครับก็เดี๋ยวมีพรีออเดอร์4ตัวใกล้จะมาแล้วอีกอาทิตย์2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเทสให้ฟังกันอาจจะทยอยเข้ามาก่อนนะครับอ่ะมาตัวนี้เรามาเทสดูคราวนี้เวลาผมเทสเนี่ยก็จะเทสให้ทุกเฟดนะครับแบบนี้ถ้าไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับกีตาร์ที่ไม่กล้าที่จะทำอย่างนี้เขาจะทำสูงไว้นะครับเขาจะทำสูงแอคชั่นเขาจะทำสูงแต่ดูตัวนี้ครับนี่นะ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 ครับผมกดให้ดูนะครับตึงนี่นะครับนิดเดียวนะครับนิ่มมากสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยแต่สำหรับนักดนตรีอาชีพเนี่ยบางทีอาจจะต่ำไปด้วยนะครับก็อันนี้ผมเซตให้สำหรับเล่นง่ายๆนี่คอร์ด F นี่ดูดลงไปเลยนะครับนี่นะครับดูดนิ้วเลยนะครับที่กีตาร์บางแบรนด์ไม่กล้าทำต่ำเพราะว่าอะไรถ้าทำต่ำเนี่ยมันจะโดนเฟดครับเวลาดีดสายมันก็แกว่งถูกไหมครับถ้าต่ำเนี่ยถ้าเฟดไม่ดีเนี่ยมันชนเลยครับมันบัดปึ้งปึ้งเลยพังเลยนะครับ
หรือบางทีแก้โดยอะไรขันข้อครับมันก็จะแอนงี้ครับแอนเสร็จปุ๊บแรงดึงสายมันก็จะเยอะตามไปด้วยมันมีผลโดยรวมทั้งหมดนะครับถ้าเข้าคนที่เข้าใจโครงสร้างกีตาร์เนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าการปรับส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลกับฟีลลิ่งการเล่นเพลงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์ที่ออกจากร้านผมไปเนี่ยมันเลยเล่นง่ายครับมันเลยเล่นง่ายโอเคเดี๋ยวมาเทสภาพไฟฟ้ากันนะครับภาพไฟฟ้าเวลาเราเสียบไปเนี่ยปึ๊บไฟติดครับไม่พังไม่พังถ้าไม่ติดพังพังนะครับแต่เอาไปเนี่ยผมเทสให้ก่อนไม่ได้เล่นแรงนะครับเพราะว่าผมทำโลแอคชั่นเวลาผมดีดเนี่ยถ้าเล่นจริงๆเนี่ยน้ำหนักนิ้วจริงๆเนี่ยมันบัดหมดเนี่ยครับเพราะว่านักดนตรีที่เล่นนานๆเนี่ยโทนนิ้วจะกำลังนิ้วจะเยอะนะครับก็ต้องเล่นประมาณนี้แต่ถ้าสำหรับพี่ๆที่เริ่มต้นเล่นเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับก็เทสภาพไฟฟ้าเสร็จแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเทสภาพไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับรีวิวกันสดๆนะครับรีวิวกันสดไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องตัดไม่ต้องสดๆเลยนะครับก็ตัวนี้รอส่งไปที่ลาวนะครับไปที่ประเทศลาวก็อนาคตผมจะไปเปิดตลาดเมืองลาวนะครับก็จะไปเปิดที่เมืองเลยก็อาจจะมีตะเวนไปเมืองลาวไปเสนอกีตาร์กับเขาบ้างนะครับก็มันอยู่ชายแดนเข้าออกง่ายนะครับไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับพี่ๆที่จองไว้ผมจะรีบส่งให้นะครับวันนี้มีหลายตัวอยู่แล้วก็กีตาร์พรีออเดอร์มาเดี๋ยวมาลองครับอยากลองมากเลยแล้วก็ตัวมินินี่สวยมากพี่ตัวอย่างยังไม่รอดเลยนะครับยังไม่รอดเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย